ใช่ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจเกิดขึ้นที่ย่านเยาวราชกรุงเทพถึงขั้นฝรั่งนายคริสค่ะเขาเป็นนักท่องเที่ยวรอบโลกมาที่เยาวราชแล้วเขาติดฝนอยู่เขาประทับใจคุณป้าท่านหนึ่งนะคะคือป้ามาลีตัดเป็นถุงพลาสติกเป็นชุดกันฝนให้เขาค่ะ Why I love Thailand so much and it's because of the people right now we got stuck in a rainstorm and this old lady brought usPlastic bags to put over us so that we can be protected from the rain. How amazing! Only in Thailand. Oh, she's. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank you. We come back to see you. Thank you so much. Wow. Look at this. I love Thailand. It's the best. โอ้น่ารักโอ้ I love Thailand เลยนะคะถึงขั้นบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาประทับใจคุณผู้ชมเห็นคลาวเนี่ยคนเนี้ยเป็นฝรั่งที่เขาชอบเดินทางรอบโลกเขายืนหลบฝนอยู่แล้วป้ามาลีแกเห็นใจอะค่ะจะได้ไม่ต้องยืนตากฝนเพราะเขาไม่มีร่มก็เลยเอาถุงพลาสติกไซส์ใหญ่ๆตัดให้หัวโผล่ออกมาคลุมหัวนิดนึงให้หน้าโผล่เอาแขนโผล่ออกมานี่ค่ะป้ามาลีน่ารักแล้วทำให้หนุ่มคริสนั้นชื่นชมป้ามาลีทีนี้คลิปนี้ถูกแชร์ไปทั่วเลยนะคะคุณผู้ชมและเขาไม่ใช่แค่เอาแค่ชุดกันฝนนะกันคิ้วกับป้าแกด้วยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยฝนไม่ตกแล้วไงพ่อคริสแกก็กลับมาอีกกลับมาอีกเพราะเนี่ยคือประทับใจป้ามาลีมากใจดีและให้ป้ามาลีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกันหมั่งหมิงหรอหมั่งหมิงคือการกันคิ้วด้วยการขนที่หน้าทำให้หน้าเกลี้ยงเกลาเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์ของทางจีนเข้านี่ๆๆแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างที่ย่านเยาวราชเขากลับมาอีกคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้ยังทำป้ายบอกรักป้าแล้วเดี๋ยวจะกลับมาที่เมืองไทยเพราะเขาประทับใจจริงๆก็ทำป้ายมาให้คุณป้ามาลีเลยนะคะคลิปนี้ถูกแชร์ไปเขาบอกนี่แหละคนไทยมีน้ำใจทีนี้ทีมข่าวของเราเลยไปเจอคนที่ทำงานด้วยกันกับคุณป้านายตะวันค่ะเขาบอกเลยคุณป้าแกนิสัยดีและที่เขาคุยถูกคอกับฝรั่งคนนี้จนเป็นคลิปไวรัลเนี่ยนะคะก็เพราะว่าฝรั่งเขามาติดฝนตรงใกล้ๆร้านป้าแกนานค่ะวันนั้นฝนตกต่างประเทศมากินข้าวใช่ไหมหลบฝนแล้วป้ามารีก็เรียกกินเรียกทำหน้าพวกนี้ครับเรียกต่อครับเรียกทำหน้าแล้วครับคุยกันแล้วกันฝรั่งก็ชอบแล้วก็นั่งต่างประเทศนั่งเลยก็คุยกันแล้วก็ต่างประเทศก็ติดใจแล้วทำยังไงถึงเขาถึงแบบว่าก็ผมคุณป้าขนาดนี้โดนเป็นข่าวดังก็อันนี้ใจดีไงชอบไหว้ชอบไปเนี่ยแล้วคุณป้าเขาช่วยชาวต่างชาติยังไงครับคือแบบช่วยแบบว่าวันนั้นฝนตกใช่ไหมวันนั้นฝนตกเขาก็ช่วยเอาอะไรอะที่ผมผลน่ะตัดให้แล้วก็ให้เขานั่งทำหน้ามังมิงอะไรเนี่ยแต่ตากซาดเขาก็ติดนี่แหละเสียงการันตีว่าคุณป้าแกนิสัยดีใจดีอยู่แล้วนะคะพอเจอฝรั่งต่างบ้านต่างเมืองมาติดฝนก็ช่วยเหลือแบบนี้ล่ะค่ะและเห็นบอกเลยว่าคลิปสุดท้ายที่ถ่ายที่ร้านป้ามาลีก่อนที่เขาจะจากกันนะคะเขาได้ทำคลิปคำหนึ่งเขาบอกว่าไทยเฟรนด์ซึ่งหมายถึงเพื่อนคนไทยที่จะบอกว่าการจากกันของคลิปครั้งนี้เขาเศร้านะและเขาจะคิดถึงป้ามาลีตลอดไปค่ะไทยแลนด์โอนลี่คนไทยมีน้ำใจนะคะเชื่อว่าคลิปที่เขาแชร์ออกไปที่เขาโพสต์ออกไปอ่ะน่าจะเป็นอีกการโปรโมทการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะชาวต่างชาติด้วยการเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ธรรมชาติสวยงามอาหารอร่อยนะผู้คนก็น่ารักมีน้ำใจอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะอันนี้ดราม่าเลยที่บ้านเราเองคุณครูท่านหนึ่งค่ะเป็นครูคณิตศาสตร์โพสต์เรื่องที่เด็กนักเรียนอยากได้ไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด14 Pro Maxราคามันสูงนะ 40,000 กว่าบาทแล้วเพจสมัครงานสอบราชการเอามาแชร์ต่อครูโพสต์ว่าวันก่อนฉันมีสอนวิชาคณิตเด็กนักเรียนม .6 เด็กผู้หญิงคุยกัน2คนว่าอยากได้ iPhone 14 Pro Max ราคาเริ่มต้น 44,000 กว่าบาทอุ้ยพอเราได้ยิน 40,000 กว่าตกใจเลยเด็กสมัยนี้แก่แดดจังอยากได้โทรศัพท์แพงๆอ่ะในฐานะครูคณิตศาสตร์เดี๋ยวคำนวณให้ดู 44,000 ได้อะไรบ้างถ้าซื้อข้าวผัดกระเพราจานละ40นะได้ 1,122 จานโหถ้าซื้อมาม่าซองละ7บาทได้ 6,414 ซองคิดเยอะๆนะลูกครูเป็นห่วงพอโพสต์แบบนี้ปุ๊บ
จากครูคณิตกลายเป็นพนักงานรับรถทัวร์เลยค่ะครูทัวร์ลงมีคอมเมนต์ไปต่อว่าต่อขานเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นว่าครูอยากได้ iPhone นะวิธีการใช้โทรศัพท์ประโยชน์ของโทรศัพท์มันไม่เหมือนกับการกินข้าวก่อนอื่นเลยครูไปแก้คำว่ากระเพราก่อนกระเพราเขียนแบบนี้นะครูครูสอนคณิตไงภาษาไทยอาจจะไม่เป๊ะครูอาจจะอ่อนภาษาไทยนิดนึงหรือบางคนบอกว่ามันเทียบแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครูแต่อย่างน้อยก็เห็นด้วยกับคำว่าคิดเยอะๆแต่ที่เทียบแบบนี้กันไม่ถูกเพราะว่าเรื่องการจัดการการเงินน่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเขาซื้อแล้วเขาได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าในราคา 40,000 เราไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเอ้าไปว่าเขาก็ไม่ได้นะหรือเด็กบางบ้านพ่อแม่เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนี่เขามีศักยภาพในการซื้อให้ลูกแล้วเด็กอ่ะก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถืออันในการค้นข้อมูลติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองหรือเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินไอ้ 40,000 กว่าประสิทธิภาพมันดีถ้าเขาไม่มีปัญหาไม่ได้ล้มละลายไม่ได้เดือดร้อนครูไปว่าเขาไม่ได้นะหรือครูจะกินคนเดียวอ่ะมาม่า 6,000 กว่าห่อมีคอมเมนต์ไปเตือนระวังโซเดียมนะคุณครูต้องฟอกไตก่อนไหมมองต่างมุมนะอันนี้ก็อยู่ที่ฐานะของนักเรียนด้วยนะส่วนนึงนะแต่ในมุมของครูก็เข้าใจว่าเป็นห่วงแหละว่าคือถ้ายังเป็นเด็กมัธยมก็ไม่ควรใช้จ่ายเงินขนาด 4-50,000 เพราะอย่าลืมว่าคุณไม่ได้หาเงินมาเองไปขอเงินพ่อแม่มาอาจจะถ้าพ่อแม่รวยมีตังค์ก็ไม่เป็นไรคนมองคนละแบบเลยค่ะเรื่องของโทรศัพท์มือถือมันไม่ได้จบแค่นี้คุณผู้ชมฮะไปดูในห้างดังย่านแถวสามย่านพนักงานร้านกาแฟเนี่ยเขากำลังง่วนกันอยู่เนี่ยนะเรื่องของการรีบชงกาแฟจะไปส่งลูกค้าแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมลองดูมิจฉาชีพเดินวนไปเวียนมาอยู่หน้าร้านกาแฟนี่เดินวนไปรอบนึงก่อนแล้วก็วนกลับมาใหม่เหมือนกับมองอะไรบางอย่างแล้วจากนั้นก็เดินกลับเข้ามานี่ฮะเดินกลับเข้ามาแล้วดูพฤติกรรมเขาคือฉกโทรศัพท์มือถือเอื้อมหนีบเดินมารอบ2แล้วนะแล้วก็ฉกโทรศัพท์มือถือเข้าไปตรงบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยนะเป็นมือถือของน้องพนักงานทั้งคู่แล้วโพสต์เอาไว้เลยนะฮะบอกว่าเกิดขึ้น21กันยายนเมื่อวานเองสดๆร้อนๆตอนเที่ยง53นาทีอย่ามาหากินกับคนทำมาหากินแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็โพสต์ตามหากันเนี่ยนะฮะว่าช่วยติดตามจับกุมตัวหน่อยแล้วดูใครจะไปคิดห้างด้านห้างดังแถวสามย่านเนี่ยมันก็มีไม่กี่ห้างแล้วกลางวันแสกๆด้วยนี่ฮะฝากติดตามหน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ